ถามเองเนี่ยก็คือจะมีเรื่องต่อไปคือเรื่องพรหมลิขิตพรหมลิขิตครับแล้วก็ยังไม่รับอะไรอีกเลยก็ยังไม่ได้รับเลยเพราะว่ามีความสุขแล้วที่ได้ทำงานในหนึ่งวันที่ได้ไปกองถ่ายอะไรเงี้ยแล้วนึกถึงช่องบ้างไหม นึกถึงช่องบ้างไหม คือช่องเขาบอกป๊อบเอ้ยอยู่กับช่องป๊อบก็เล่นละครให้ช่องหน่อยเพราะว่าสักปีได้สองเรื่องสามเรื่องก็ยังดีวะป๊อบเล่นสองปีเรื่องนึงอย่างเงี้ยไม่สงสารผู้จัดไม่สงสารช่องบ้างเหรอก็จริงๆเวลาผมทำงานผมก็เต็มที่มากๆแล้วไงคือเข้ากับบทบาทได้คือไม่ได้หวังว่าเราจะต้องรวยหรือว่าจะต้องดังแต่ว่าปัจจุบันคือเราทำงานเรารู้ว่าหน้าที่เราอะไรมากกว่าพอผลลัพธ์ต่อไปมันก็ทำให้ช่องได้ผลประโยชน์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยได้แบบถ้าละครดีเราเล่นได้ดีรับผิดชอบในงานอย่างเงี้ยครับมันก็ทำให้เราเหมือนกับรับผิดชอบหน้าที่ตัวเองแล้วก็ช่องก็ได้ผลประโยชน์ไปด้วยอย่างเงี้ยไม่ได้คิดว่าทำเยอะแล้วต้องประสบความสำเร็จหรือว่าป๊อบรู้ใช่ไหมว่าผู้จัดในช่อง3หรืออะไรเขารู้สึกว่าถ้าป๊อบเล่นเรื่องไหนก็มันเหมือนคนถูกลอตเตอรี่เลยนะตอนเนี้ยโหไม่คิดขนาดนั้นเลยครับไม่รู้เลยครับคือทุกคนก็อยากให้ป๊อบมาเล่นอ่ะขอบคุณครับแต่ว่าก็คือยังเล่นอยู่ที่ช่อง3นะยังเล่นอยู่ช่อง3นานๆทีปีละ2เรื่องถ้าปีละ2ปีเรื่อง2ปีเรื่องนานที2ปีเรื่องปีละเรื่องได้อยู่ปีละเรื่องนะก็คือต้องบอกว่าคนทำงานก็ถ้าทำเร็วผมก็ได้รับเยอะมากขึ้นดีกว่าอยู่ที่การทำงานใช่แต่ถ้าทำช้าผมก็ต้องช้าไปด้วยอย่างเงี้ยมันก็แค่นั้นเองคุณที่เป็นคนปัดเรื่องเก่งมากบ้า เล่าเรื่องเบลบ้างอ้าวโยนอันนี้ปัดเบลรับงานเยอะจังเลยอะไรเงี้ยแต่เบลบอกว่าเป็นแบบ